สวัสดีครับเป็นยินดีต้อนรับเพื่อนๆเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า BestChange อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องบอกเลยนะครับว่าสายฟรีหลายๆคนเนี่ยไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่จ่ายนะครับมีขั้นต่ำในการจ่ายในแค่$1เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสามารถทำเงินง่ายๆนะครับแค่ชวนเพื่อนมาสมัครนะครับก็ได้รับสูงสุดถึง $0.5แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเราได้รับ $0.5ต่อคนเนาะแนะนำ2คนแล้วก็ถอนได้แล้วนั่นเองนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับว่าผมเนี่ยได้ทำการถอนเงินนะครับจากในคลิปที่แล้วนะครับถอนเงินจาก BestChange นี่แหละนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะฮะก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าผมได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับให้ดูประวัติการถอนกันสักนิดนึงนะฮะนี่นะครับก็คือประวัติการถอนของผมนะครับในครั้งที่แล้วนะฮะก็ในคลิปก่อนนะครับถ้าใครได้ดูนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับคลิกที่มุมขวาบนนี้ได้เลยนะฮะผมได้ทำการถอนเงินจาก BestChange นะครับออกมาทั้งหมดนะครับเป็นจำนวนเงิน $1.07นั่นเองนะฮะซึ่งถอนเงินเข้าสู่ PayPal นั่นเองนะครับสถานะตอนนี้คือเพจนะครับแปลว่าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเงินที่ได้รับมาเนี่ยมันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็คือจำนวนเงินนะครับที่เข้ามาจาก BestChange นั่นเองนะครับก็หลังจากที่หักภาษีกับทาง PayPal เรียบร้อยนะฮะก็อยู่ที่จำนวน $0.72นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่นะครับเข้ามา $1.07นะครับตามที่ผมถอนตรงนี้เลยเห็นไหมฮะแล้วก็หักภาษีไปนะครับอยู่ที่$0.35นะครับก็เหลือ$0.72นั่นเองนะครับคิดเป็นเงินอยู่ที่22.51 บาทนะฮะเดี๋ยวผมจะรีเฟซให้ดูนะครับว่าจำนวนเงินที่เข้ามานี้นะครับเป็นจำนวนเงินจริงๆนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะขอรีเฟซเว็บไซต์แป๊บหนึ่งโอเคนะครับนี่นะครับก็คือเงินที่เข้ามาจาก BestChange จริงๆนะครับก็นี่นะครับเป็นหลักฐานการจ่ายเงินนะครับที่ BestChange ได้ทำการจ่ายเงินมาให้กับเราจริงๆนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะทำเงินกับ BestChange แบบผมบ้างนะฮะก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสมัครนะฮะสำหรับวิธีการสมัครนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเมื่อทุกคนคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะฮะมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะก็ให้เรานะครับทำการคลิกตรง Affiliate โปรแกรมตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับให้เรานะครับทำการกดตรง register ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับวิธีการสมัครก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรานะครับทำการกรอก username นะครับช่องแรกนี่คือ username นะครับช่องที่2 email นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วก็มาติ๊กข้างล่างนี้ให้หมดเลยนะฮะยกเว้นช่องรองสุดท้ายช่องนี้นะครับอันนี้ห้ามติ๊กนะครับถ้าติ๊กแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้นั่นเองนะครับก็เว้นเอาไว้นะครับแล้วก็ทำการติ๊กอันสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับก็มาเลือกแคปชั่นข้างล่างนะครับตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เราทำแคปชั่นนะฮะอันนี้ก็เป็นสตรีทไซส์นะฮะเราก็คลิกรูปภาพนะครับโอเคนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะขึ้นติ๊กสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการกดregisteration ตรงนี้ได้เลยนะฮะขอฝากอะไรนิดนึงนะครับก็คือตรงอีเมลตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยใช้อีเมลจริงของเราเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราสมัครเข้าไปแล้วนะครับเวลาเราลืมรหัสผ่านหรือว่าเราจะถอนเงินนะครับอีเมลตัวนี้จะเป็นอีเมลที่จะช่วยเราเอาไว้สำหรับที่จะกดลืมรหัสผ่านได้หรือว่าเอาไว้สำหรับที่จะใช้ในการเซตกระเป๋าเงินนะครับสำหรับเอาไว้ถอนเงินได้นั่นเองนะฮะหลังจากที่เราทำการกด registration แล้วนะครับมันจะไม่มีอีเมลมายืนยันนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไปให้ดูนะเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้เรานะฮะเข้ามาที่ตรงนี้ครับผมก็คือ account for withdrawal นะครับตอนแรกทุกคนนะครับจะไม่มีอีเมลอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คืออีเมล PayPal ของเรานั่นเองนะครับให้เราเนี่ยทำการกดตรง edit ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ทำการมาตรงที่ช่อง PayPal ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับตรงช่อง PayPal ตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาอีเมล PayPal ของเรามากรอกนะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยเมื่อเรานะครับทำการกดเซฟเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับอีเมล1ฉบับนะครับจะเป็นอีเมลคอนเฟิร์มนะครับว่าเราจะใช้ PayPal นะครับเป็นอีเมลนี้ในการถอนเงินนั่นเองนะครับก็ให้เราทำการกดคอนเฟิร์มในอีเมลนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเด้งเข้าสู่เว็บไซต์หน้านี้อีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับตัว PayPal ของเรานะครับที่เรากรอกไปเมื่อกี้มันจะมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการสมัครนะครับสำหรับการเริ่มต้นเอาไว้สำหรับที่จะทำเงินจาก BestChange นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการแนะนำเพื่อนนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับให้เรานะครับเอาลิงก์ตรงนี้นะครับไปแนะนำนะครับให้เพื่อนสมัครหรือว่าเอาไปโปรโมทนะครับเอาไว้ให้คนอื่นสมัครก็ได้นะครับซึ่งเราจะได้รับสูงสุดนะครับถึง $0.5ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะลองทำBestChangeดูนะครับอยากจะถอนเงินจากBestChangeได้แบบผมนะครับอยากจะทำเงินได้แบบผมเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะ
ย้ำนะครับว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่สมัครฟรีนะครับไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับหรือว่าต้องการจะปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการทำเงินจากเบสเชงนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อผมมาได้จากใน Facebook ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยในเรื่องของเบสเชงนะครับในแพลตฟอร์มนี้ผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมทำคลิปของเบสเชงออกมาอีกยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์ครับ